ยังไงก็ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากว่ามันจะดังมันจะอะไรเพราะว่าที่ผ่านๆมาก็ถือว่าเป็นพระคุณอันสูงส่งที่เราได้ทำหน้าที่ที่เราชอบยังไงก็ฝากให้ติดตามฝากให้ฟังดูชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะคะขอบคุณบอสโจที่ให้เกียรติทีมงานของพี่จินก็เป็นเพลงสไตล์หมอลำเหมือนเดิมนะคะร้องฟีเจอริ่งกับน้องอุ๋งอิ๋งในวันที่21นี้นะคะก็จะออกอากาศชื่อเพลงว่าสร้างบทสมนองฮักเป็นในแนวหมอลำน่าจะลำกาฬสินธุ์มันก็ไม่เศร้าเนาะหมอลำพอมันเป็นดนตรีจังหวะสนุกค่ะเมื่อไม่กี่วันก็ไปถ่ายที่หน้าศาลแม่ฮันนี่ศรีศาลนะคะกับน้องอุ๋งอิ๋งค่ะเป็นบรรยากาศที่แบบว่าเราก็ได้มีโอกาสไปร่วมแบบสักการะบูชาพี่นี้เสียสารด้วยการร่วมฟีเจอริ่งกันเป็นครั้งแรกแต่ว่าการที่เจอกันน่าจะครั้งที่สองน้องก็ยังเด็กกันเนาะมันเหมือนว่ามันก็อยู่คนละเจนกันเหมือนตอนพี่จินเข้าวงการก็ประมาณอายุเท่าน้องเขาก็ยังเด็กอยู่แล้วเขาก็แบบว่าเหมือนกับเคารพเราอะไรเงี้ยเนาะหุ้ยก็มวนอยู่ด้วยเพราะว่ามีแต่คนอีสานเนาะมันก็ต้องขอบคุณบอสโจด้วยบอสโจก็เอาพระเอกแล้วก็นางเอกหมอลำคณะวงบอสโจมาช่วยทั้งหมดเลยทั้งพระเอกทั้งตัวโกงแล้วงานนี้นะคะเซอร์ไพรส์มากก็คือบอสโจเป็นพระเอก MV ให้ค่ะสนุกแล้วก็มีความอบอุ่นไม่ถือเนื้อถือตัวนะเนาะคนอีสานอยากให้พระมูจัดเต็มเลยเราเอางี้ดีกว่าก็คือเราไม่ต้องไปคิดถึงตอนนั้นนะแต่ว่าพี่จินจะมีความสุขทุกครั้งที่เราได้ทำงานเพราะว่าเราเป็นคนชอบการบันเทิงชอบการเต้นร้องรำอะไรเงี้ยเรายิ่งมีน้องๆมาเพิ่มสีสันเราก็จะทำแบบแชร์กันให้พี่จินไม่เกรงพี่จินเป็นคนแปลกนะเวลาทำงานถ้าทำคนเดียวจะตื่นเต้นแล้วก็จะเหมือนเกรงแต่ถ้ามีคนมาแชร์ด้วยพี่จินจะรู้สึกแบบว่ามันใช่สมมุติว่าเรากำลังแบบเครียดอย่างเงี้ยพอมันหันไปทางนี้เขาช่วยชอบมีการร่วมงานกับหลายๆคนยังไงก็ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากว่ามันจะดังมันจะอะไรเพราะว่าที่ผ่านๆมาก็ถือว่าเป็นพระคุณอันสูงส่งที่เราได้ทำหน้าที่ที่เราชอบยังไงก็ฝากให้ติดตามฝากให้ฟังดูชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะคะขอบคุณบอสโจที่ให้เกียรติทีมงานของพี่จินขอบคุณช่องจิตระชาแนลที่แล้วก็ช่องบอสโจด้วยแล้วก็น้องๆเพื่อนๆศิลปินในวงสาวน้อยเพชรบานแพงที่ให้โอกาสขอบคุณนะคะที่น้องๆเจนใหม่มาก็ยังศรัทธาพี่จินอยู่แล้วก็น้องๆเจนเก่าก็ยังศรัทธามีน้องๆด้วยหรือว่าเจนนานไปหรือว่าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ต้องกราบขอบคุณที่แบบเคยให้กำลังใจกันมาตลอดยังไงก็แล้วแต่เนาะเลี้ยงไว้สักคนเถอะ